อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับก็มาถึงข่าวนี้นะครับข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะฮะพระเจสันยังเผยภาพสวมหน้ากากบิณฑบาตในออสเตรเลียนะครับหลังเกิดวิกฤตไฟป่าครั้งใหญ่นะครับพร้อมอวยพรให้ทุกชีวิตปลอดภัยและขอส่งดวงจิตที่จากโลกนี้ไปสู่สวรรค์นะครับเกือบเป็นเวลา2เดือนแล้วนะครับที่พระเจสันหรือเจสันยังนะครับได้ขอลากลับเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเพื่อเดินทางไปบวชและศึกษาธรรมไกลถึงประเทศออสเตรเลียนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงอดเป็นห่วงพระเจสันยังไม่ได้นะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพระเจสันยังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะครับโดยโพสต์ภาพขณะที่กำลังออกบิณฑบาตแล้วก็สวมหน้ากากกันมลพิษภายใต้บรรยากาศที่มืดคลึ้มเนื่องจากไฟป่าที่ยังไม่สงบในตอนนี้นะครับพร้อมกับโพสต์ภาพให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงสัตว์ต่างๆที่เผชิญหน้ากับวิกฤตในครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้พระเจสันยังได้เขียนข้อความให้พรอีกว่าขอให้ทุกชีวิตจงแคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากทุกภัยในครั้งนี้และหากดวงจิตชีวิตใดต้องจากโลกนี้ไปขอให้มีสวรรค์ที่เป็นจุดหมายปลายทางด้วยเทอญทางห้องข่าวพีนิวนะครับขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระเจสันและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในออสเตรเลียด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ